ตกใจขวัญเจอถามกลางไอจีเสียชีวิตจริงไหมใจหายใจคว่ำขวัญอุษามณีเจอคอมเมนต์ถามข่าวการเสียชีวิตกลางไอจีเจ้าตัวรีบการันตีอย่างไวพี่ยังอยู่คะเรียกได้ว่าแม้จะห่างหายจากหน้าจอทีวีไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หายหน้าหายจากแฟนๆไปไหนเลยสำหรับนางเอกสาวสวยฉายาบาร์บี้เมืองไทยอย่างขวัญอุษามณีไวทยานนท์ที่ขยันอัปเดตกิจวัตรและธุรกิจสุดปังให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปดุกดิกสั้นๆขณะออกกำลังกายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ากว่าจะขยับมาได้ใจต้องสู้นะจ๊ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและส่งอีโมจิหัวใจให้เช็คเช่นที่ผ่านมาแต่ทว่าท่ามกลางคอมเมนต์ปกติธรรมดาของเหล่าแฟนๆนั้นก็มีคำถามที่ทำเอาแทบใจหายใจคว่ำโผล่มาว่าเรื่องจริงหรอคะที่มีการเสียชีวิตของพี่ขวัญอุษามณีทำเอางานนี้ขวัญอุษามณีเป็นต้องปรีเข้าไปคอนเฟิร์มอย่างไวเลยว่าพี่ยังอยู่ค่ะพร้อมตบท้ายด้วยอีโมจิยิ้มตัวจริงมาการันตีขนาดนี้เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะจะว่าสาวขวัญ นั้นยังอยู่ดีจ้าติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม ความมงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีความมงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีประกาศผลทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอลิสทักษะออนดุมลักอายุ10ปีสร้างขื่อเสียงให้กับเมืองไทยในการประกวดเด็กระดับโลกคว้ามงใหญ่ World International Traditional Contest 2020จัดประกวดที่ประเทศสเปนจากจำนวนผู้สมัครเข้าประกวด30คน6ประเทศไทยสเปนดูไบโรมาเนียตุรกีอินเดียน้องอลิสจากไทยแลนด์ความมงใหญ่ด้านแฟชั่นนิสต้าซึ่งก่อนหน้านี้น้องอลิสก็คว้าตำแหน่งมงใหญ่สาขาความงามมาครองเป็นรางวัลแรกโดยน้องอลิสได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งปีนี้เป็นการประกวดผ่านออนไลน์ส่งรูปภาพมีชุดราตรีชุดประจำชาติหากไม่ติดเรื่องโรคโควิด-19 ก็จะต้องเดินทางไปประกวดที่สเปนน้องอลิสกล่าวทั้งนี้คุณแม่ริต้าลลิตาเฉลิมวงศ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าจะคอยส่งเสริมน้องให้ทำกิจกรรมแบบนี้ตลอดมีงานเดินแบบประกวดที่ไหนก็จะไปส่วนมากก็จะได้รางวัลตลอดซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกในทางที่ดีอยากให้ทำกิจกรรมดีๆน้องอลิสมีความฝันอยากเป็นนางแบบนางงามคุณแม่ก็จะสนับสนุนไปให้สุดส่วนรางวัลนี้ที่ได้ก็รู้สึกดีใจปลับปลื้มมากๆที่น้องได้รางวัลมาเราก็ลองสมัครเล่นสมัครเล่นดูไม่คิดว่าจะได้รางวัลด้วยซ้ำโมเมนต์แห่งชาติวินแอปเซอร์ไพรส์ไบรท์เสิร์ฟเค้กก้อนใหญ่อยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญวินเมทวินดอทเสิร์ฟเค้กไบรท์วชิรวิทย์ถึงบ้านสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่จนเจ้าของวันเกิดไม่ทันตั้งตัวก็เป็นวันพิเศษพิเศษอนะยังไงก็ต้องมาเพื่อคุณคนพิเศษคนเดียวของชีวิตสำหรับวันคล้ายวันเกิด27ธันวาคม2563ที่ผ่านมามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสร้างความประทับใจมากมายแก่นักแสดงหนุ่มใบหน้าฝรั่งดั้งโด่งอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีตั้งแต่บิ๊กโปรเจกต์บิลบอร์ดตามจุดสำคัญต่าง
ในกรุงเทพมหานครที่เหล่าชาวไบร์ร่วมใจกันทำให้รวมไปถึงจดหมายอวยพรจากแมนยูสโมสรฟุตบอลที่เจ้าตัวชื่นชอบซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ความรักที่ศิลปินน้อยคนนักจะได้รับจากแฟนๆแบบล้นปริ่มขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆบ้านประวินรอคอยนั่นก็คือการที่คู่จิ้นฟินสามโลกอย่างวินเมทวินได้มาร่วมอวยพรในวันสำคัญของหนุ่มไบรท์ด้วยต่างหากซึ่งสุดท้ายแล้วในวันที่27ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหนุ่มกาตุ๋ยน้อยวินเมทวินก็แอบทำเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าของวันเกิดเป็นอันมากซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่หนุ่มไบรท์ไม่รู้ตัวมาก่อนทั้งนี้หนุ่มวินหวานใจในจอและอาจจะนอกจอด้วยได้แอบยกเค้กพร้อมจุดเทียนวันเกิดมาเสิร์ฟให้แก่ไบรท์ถึงในที่พักงานนี้พี่ไบรท์ชายหนุ่มมาดมั่นผู้เก็บอาการเก่งยิ่งกว่าใดๆก็บรรจงเป่าเทียนจนดับทุกเล่มนับว่าเป็นโมเมนต์แห่งชาติที่เชื่อว่าแฟนบ้านประวินทั้งหลายต่างพากันฟินนี่ชีวีแทบสิ้นกันเลยทีเดียวอีกทั้งในตอนที่หนุ่มไบรท์ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับในวันเกิดคุณหนูวินก็ได้เข้ามาเม้นขอเพลงคนนั้นต้องเป็นเธออีกด้วยทำกันขนาดนี้ไม่ให้เชื่อว่าเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร้องอู้หูเลยตั้มพัชราภาเปิดกล่องของขวัญจากญาที่มอบให้ถึงบ้านอั้มพัชราภาแกะกล่องของขวัญสุดหรูที่ญานำมาสวัสดีปีใหม่ที่บ้านเป็นกระเป๋าใบงามแบรนด์หลุยส์วิตตองโมเมนต์นี้พี่อั้มถึงกับบอกว่าวันนี้นอนหลับแล้วเพราะได้เจอน้องญาโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับญาอุรัสยาในวันก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อญาอุรัสยาเดินทางมาถึงบ้านพี่อ้ําเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในฐานะพี่สาวน้องสาวที่รักและสนิทกันแม้จะอยู่ต่างช่องก็ตามต้องบอกว่าการเจอกันของอ้ําและญาต่างฝ่ายต่างออกอาการดีใจและตื่นเต้นเพราะทั้งคู่คือขวัญใจของกันและกันนั่นเองและเมื่อน้องญามาหาถึงบ้านแน่นอนว่าพี่อ้ําก็ออกอาการเช่นกันจนทำให้ลืมแซนด์วิชที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้น้องจนเจ้าตัวถึงกับต้องขอโทษผ่านไอจีพร้อมกับบอกว่าขอแก้ตัวใหม่ในครั้งหน้าล่าสุดอ้ําพัชราภาได้แกะของขวัญที่น้องสาวสุดที่รักญามอบให้หลายคนเห็นแล้วต่างร้องอู้หูกันยกใหญ่เพราะเป็นกระเป๋าแบรนด์หลุยส์วิตตองใบเก๋สุดหรูสุดน่ารักโมเมนต์ดีๆเรื่องราวดีๆของวันพี่อ้ําถึงกับบอกว่าวันนี้นอนหลับแล้วเพราะได้เจอน้องญานางฟ้าเจอกันอ้ําพัชราภาดีใจมากญามาหาถึงบ้านถึงกับลืมทุกอย่างอ้ําพัชราภาแท้โกรธเพื่อนบังเอิญเจอญาแลกน้องหมากันอุ้มญาเก็บความเขินไม่อยู่อ้ําพัชราภาชมว่าน่ารักออกสื่อทริปตามรอยทุ่งดอกไม้เอ็นดูเบเบ้เผยผลงานชิ้นแรกในวัย6ขวบเต้นสุดพลิ้วแต่แคปชั่นแซวตัวเองฮาสุดหวนนึกถึงความหลังด้วยการไปค้นหาผลงานชิ้นแรกที่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวเบเบ้ทัญชนกเพราะเมื่อถูกถามบ่อยๆเธอก็เลยจัดให้เป็นคลิปพร้อมเขียนแคปชั่นที่แซวตัวเองขั้นสุดไว้อีกด้วยมีคนถามการแสดงชิ้นแรกคืออะไรคะคือละครเวทีตอน6ขวบข้าเล่นเป็นเจ้าหญิงหอยมุกแต่เต้นเป็นเจ้าหญิงหอยหลอดเชิญรับชมค่ะ555งานนี้ต่างก็เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากหลายคนจะเข้ามากดไลค์กันรัวๆแล้วก็ยังต้องขอแอบแซวว่าเจ้า